สวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เนก็จะมาแชร์เมนูร้อนนะคะที่เราจะชงจากเครื่องแลนซิโลซินเวียตัวนี้นะคะอีกเมนูนึงสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเมนูอเมริกาโน่ร้อนนะคะก็ทีนี้อเมริกาโน่ร้อนเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็คือกาแฟดำนั่นเองเนาะค่ะทีนี้พอเป็นกาแฟดำปุ๊บแน่นอนค่ะว่าอเมริกาโน่ร้อนเนี่ยก็คือกาแฟที่เราจะทำเพอร์เฟกต์ช็อตนะคะแล้วก็มาบวกกับน้ำร้อนนะคะก็เราจะใช้เป็นแก้วอันนี้จะเป็นแก้วไซส์ประมาณ200 ml นะคะหรือว่าประมาณ 6-7 ออนซ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำร้อนมาประมาณเรียกว่าสัก 3-4 ออนซ์นะคะหรือว่าประมาณครึ่งแก้วประมาณเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราแล้วเราก็จะทำช็อตเพอร์เฟกต์เอสเปรสโซ่โปะหน้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำช็อตกันเลยดีกว่านะคะคราวที่แล้วเนี่ยก็ปรับเครื่องบดเอาไว้แล้วนะคะสำหรับเครื่องบดล็อกกี้ตัวนี้นะคะก็มาดูนะคะกาแฟที่เราได้อย่าลืมนะคะว่า1ก็คือบดกาแฟ2ปริมาณกาแฟที่เราใส่ในบาสเกตจะต้องเรียกว่าเท่ากันทุกครั้งนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็แถมค่ะแถมด้วยน้ำหนักที่เสมอกันนะคะทุกครั้งเลยนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะไล่น้ำทุกครั้งก่อนที่เราจะใส่หัวกลบเข้าไปเอ้ยใส่ด้ามชงเข้ามานะคะเวลาที่เราใส่ด้ามชงพวกนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่ามือขวาเราเนี่ยควรจะประคองเครื่องไว้ด้วยให้แรงเขาต้านกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเครื่องเขาเป็นเครื่องตัวเล็กเขาก็จะเบาๆหน่อยเนาะทีนี้เราต้องการที่จะแบบว่าใส่ด้ามชงให้สนิทนะคะก็เอามือซ้ายกับมือขวาเนี่ยให้แรงเขาต้านกันแบบนี้นะคะแล้วนี้เราก็เอาแก้วค่ะมาเติมน้ำร้อนนะคะอันนี้คือน้ำร้อนที่ต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ไปประมาณครึ่งแก้วประมาณนี้ค่ะประมาณเรียกว่า 3-4 ออนประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดเลยอ๋อก่อนจะกดอย่าลืมนะคะเราจะต้องมีนาฬิกาด้วยนะคะกดแล้วนะคะ1 2 3ดูสายกาแฟเป็นไงคะพอใจไหมคะถ้าหากว่าเราพอใจเราก็ดูเวลานะคะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยให้มันได้ตามที่ perfect shot ที่เราต้องการนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสายกาแฟมันไม่โอเคนะคะเราก็เลยปิดนะคะแล้วก็ทำใหม่นะคะนั่นเองอันนี้เน่ต้องการเวลาที่ประมาณ 28-30 นะคะโอเคนี่ประมาณ29วินาทีนะคะเท่ากับว่าอเมริกาโน่แก้วนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะนะคะก็เราก็จะเสิร์ฟแบบมีครีมมาสวยๆลอยแบบนี้นะคะเราก็ได้ละอเมริกาโน่ร้อนโอเคเป็นไงคะพอเข้าใจเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอเมริกาโน่ร้อนนะคะสำหรับที่เวลาเราชงมาจากเครื่องแลนซิโลซินเวียเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่เวลาเราชงจากเครื่องนี้1ก็คือกระติกน้ำร้อนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถดึงน้ำร้อนจากเครื่องนี้อ๋อจริงๆดึงได้นะคะเขาจะมีปุ่มน้ำร้อนอยู่ตรงเนี้ยค่ะจริงๆแล้วดึงได้นะคะลืมบอกไปแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยแนะนำให้ใช้น้ำร้อนจากเครื่องตัวเล็กเท่าไหร่เพราะว่าหม้อต้มเขาก็เล็กอยู่แล้วนะคะอย่าไปดึงของเขาเลยนะคะเก็บเอาไว้สำหรับแบบว่าเอาไว้ทำตีฟองนมหรือว่าเอาไว้ทำน้ำกาแฟก็พอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ควรที่จะมีกระติกน้ำร้อนนะคะมาไว้ใกล้ๆแล้วก็พอลูกค้าสั่งอเมริกาโน่ร้อนปุ๊บก็กดน้ำร้อนเลยค่ะประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็มาท็อปหน้าด้วยเอสเปรสโซ่ช็อต1ช็อตนะคะแล้วก็ตัวช่วยตัวนึงก็คือนาฬิกานะคะนั่นเองเราก็จะได้เอาไว้สำหรับเช็คช็อตนะคะว่ามันจะได้ไม่นานเกินไปแต่ที่สำคัญนะคะที่เน่จะเรียกว่าย้ำเสมอนะคะคือเราต้องดูสายกาแฟของเราอยู่เสมอนะคะว่าเราได้สายกาแฟเส้นที่เราต้องการหรือเปล่านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็อเมริกาโน่ร้อนนะคะถ้าหากว่ามีคำแนะนำติชมอะไรก็ยินดีนะคะคอมเมนต์ที่ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel นะคะเนี่ยก็จะได้มาคอยทำคลิปดีๆให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ